การกำหนดเป้าหมายพลังของการคิดบวกการลงมือทำนี่เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนจากหนังสือติดอันดับขายดีของแอนโทนีโรบินจากหนังสือ Unlimited Power เรามาดู4บทเรียนสำคัญจากหนังสือเล่มนี้กันครับหนึ่งความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงโรบินให้มุ่งเน้นความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างแผนงานสำหรับการบรรลุสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตหรือเป้าหมายของคุณเขาแนะนำให้ผู้อ่านเขียนเป้าหมายของตนเองและแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนที่เล็กๆลงไปแต่ละขั้นตอนจะสามารถทำตามเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุความสำเร็จครับเมื่อคุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการหรือเป้าหมายของความสำเร็จขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยมันสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงบันดาลใจนะครับสิ่งสำคัญคือต้องเจาะจงในเป้าหมายของคุณและกำหนดเส้นตายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนเล็กๆแล้วทำทีละขั้นตอนคุณจะสามารถก้าวหน้าได้อย่างสม่ำเสมอและอยู่ในเส้นทางเป้าหมายนั้นนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการทบทวนเป้าหมายของคุณเป็นประจำและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้เป็นเป้าหมายนั้นครับการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงคุณสามารถสร้างแผนงานสำหรับการบรรลุสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตและใช้ศักยภาพของคุณให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดครับ 2. พลังของการคิดเชิงบวกและการจินตนาการโรบินแนะนำให้ผู้อ่านคิดเชิงบวกและจินตนาการถึงเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จแล้วเพื่อสร้างแผนที่นำทางไปสู่ความสำเร็จเขาเชื่อว่าการสร้างภาพทางจิตนี้สามารถช่วยดึงดูดศักยภาพและโอกาสที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ครับการคิดเชิงบวกและการจินตนาการภาพนั้นนะครับสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการบรรลุความสำเร็จเมื่อคุณคิดบวกและนึกถึงเป้าหมายของคุณว่าคุณทำเสร็จแล้วสำเร็จแล้วมันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและจดจ่ออยู่กับการบรรลุเป้าหมายนั่นครับนอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างแผนงานเพื่อความสำเร็จและดึงดูดทรัพยากรและโอกาสที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆครับคุณสามารถสร้างกรอบความคิดด้านบวกที่สามารถช่วยคุณเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จได้ครับโดยการมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกของเป้าหมายและจินตนาการว่าตัวเองบรรลุเป้าหมายนั้นครับความสำคัญของการลงมือทำโรบินเน้นว่าการคิดในแง่บวกและจินตนาการถึงความสำเร็จนั้นยังไม่เพียงพอครับแต่ยังจำเป็นต้องลงมือทำด้วยเขาแนะนำให้ผู้อ่านทำตามขั้นตอนเล็กๆอย่างสม่ำเสมอไปสู่เป้าหมายเพื่อสร้างแรงผลักดันและบรรลุความสำเร็จครับการลงมือทำเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการบรรลุความสำเร็จแค่เพียงเราคิดบวกและจินตนาการถึงเป้าหมายของคุณนั้นน่ะมันยังไม่เพียงพอครับคุณยังต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยครับซึ่งอาจรวมถึงการตั้งเป้าหมายการวางแผนและการดำเนินการเล็กๆน้อยๆที่สอดคล้องกันนะครับเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณด้วยการลงมือทำคุณสามารถสร้างแรงผลักดันและก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้สิ่งสำคัญคือมันจะต้องสอดคล้องกับการกระทำของคุณและทำตามขั้นตอนเพื่อไปสู่เป้าหมายของคุณเป็นประจำเพื่อให้ได้เป็นไปตามแผนและก้าวหน้าไปทีละขั้นตอนนะครับด้วยการลงมือทำและก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอคุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ครับ 4. บทบาทของอารมณ์ในการบรรลุความสำเร็จเราเป็นเชื่อว่าอารมณ์ของเรามีบทบาทสำคัญในความสามารถของเราในการบรรลุความสำเร็จครับเขาแนะนำให้ผู้อ่านเนี่ยเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์และใช้อารมณ์ด้านบวกเพื่อขับเคลื่อนการแสวงหาเป้าหมายอารมณ์ของเรานั้นสามารถมีอิทธิพลอย่างมากนะครับต่อความสามารถของเราในการบรรลุความสำเร็จสิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงอารมณ์ของคุณและเรียนรู้วิธีจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณสามารถจัดการกับอารมณ์ของคุณได้มันจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณครับแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายอุปสรรคหรือความพ่ายแพ้อะไรก็ตามครับการมีอารมณ์ด้านบวกเช่นความหวังการมองโลกในแง่ดีและความกระตือรือร้นนะครับสามารถกระตุ้นให้คุณบรรลุเป้าหมายและช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจและมีสมาธิอยู่เสมอครับ
แต่ในทางกลับกันอารมณ์ด้านลบเช่นความกลัวความกังวลความสงสัยสามารถรั้งคุณไว้และทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ยากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์และการใช้อารมณ์ในด้านบวกเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งความสำเร็จคุณจะสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้ครับสวัสดีครับ